คุณเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าคุณออกแบบทุกอย่างได้ความรักของคุณจะเป็นยังไงผมชื่อนัทครับเป็นครีเอทีฟอยู่ที่ Level Studio กับเพื่อนของผมอีก2คนสาช่างภาพสุดสวยสายเพ้อฝันและมิกอาร์ตไดสุดติสเพื่อนสนิทผมชีวิตได้ออกแบบของเรา3คนไม่ว่าจะเจออะไรก็เอาอยู่จนกระทั่งขอสิพรุ่งนี้เช้า10โมงจะไปสายนัดรู้จักแมทอวอร์ดใช่ไหมเราอะได้พ่อโมทแห่งวงการโฆษณามาด้วยนะแล้วถ้าเกิดเอเจนซี่เราชนะนะลุ้งแน่นอนไม่ขนาดนั้นหรอกครับคุณอาได้ข่าวว่าทำงานกับกายสิทธิ์ใช่ไหมไอ้กายอะโคตรร้ายเลยนะเราสองคนอะมันจะเข้ากันไม่ได้ด้วยซ้ำคุณรู้ได้ไงว่าเราเข้ากันไม่ได้ไม่อยากซ้อนรถผมหรอเพราะว่าถ้าใช่อ่ะคุณจะเป็นคนแรกเลยนะครับที่ไม่อยากซ้อนอ่ะแล้วนี่เราจะไปไหนกันครับเนี่ยที่ที่เหมาะกับเราสองคนไงคุณรู้จักงานผมด้วยเหรอตอนผมเห็นภาพนั้นครั้งแรกผมว่าแม่งต้องสนุกมากๆเลยนะเว้ยถ้าเราได้รู้จักกับคนที่วาดรูปนั้นนะภาพนั้นมันบอกว่าผมเป็นใครคุณไม่ได้อยู่ในโลกมัธยมผมเปียหรือมหาลัยวัยใสคุณกายอ่ะมันจีบไอ้นะมึงก็รู้กูก็ได้ข่าวเขาของเจ้าชู้อย่าคิดมากเลยครับกายมันก็ไม่ได้จริงจังอะไรใครนักหรอกนัดเองอะไรครับนะต้องคุมมันหนักหน่อยกายอ่ะเล่าเรื่องงานของคุณนัดให้เจนฟังนะคะก็เป็นดีไซเนอร์หน้าใหม่ที่พยายามจะเป็นก็เพราะผมไม่อยากเป็นคนควงข้ามคืนของคุณไงแล้วใครบอกว่าผมจะควงคุณแค่ข้ามคืนกูก็เคยเตือนมึงแล้วนะมันหมดยุคสมัยของการวาดสเก็ตด้วยมือแล้วอะมึงชอบเขาใช่ปะคุณกายอะก็เพราะว่ากูอยู่กับมึงมา6ปีป่ะนัททำไมกูจะไม่รู้ว่าเพื่อนกูเป็นยังไงแล้วมันปัญหาอะไรของกูที่กูจะต้องมานั่งเคลียร์ปัญหาพวกมึงวะในเมื่อศัตรูเนี้ยตอนมึงรับงานกันมึงก็ไม่ได้เห็นหัวกูอยู่แล้วไม่ใช่เหรอกูเสียมันไปไม่ได้นะเว้ยสาให้กูทำไงอ่ะถ้าไม่มีมันอ่ะไปกับผมไปตามเขาไงจะได้ไม่ต้องเสียใจอีกชีวิตการทำงานนะเธอมันไม่มีการลองมันมีแค่ทำกับไม่ทำเธอต้องตัดสินใจก็มากับสาไงนี่แป๊บๆมันคบกัน5ปีแล้วนะเว้ยกูว่าอีกไม่นานอ่ะก็คงมั่นแล้วก็แต่งงานกันป่ะวะต่อให้มันแต่งงานกันไปอ่ะมันก็คงไม่ทิ้งเราหรอกมึงนี่มึงคงไม่คิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดหรอกนะเว้ยแต่กูคิดนะแต่ที่ผ่านมาทำไมมันถึงไม่พูดอ่ะก็เพราะการที่มันไม่พูดไงสาเราเลยต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยก็มันไม่รู้ไงไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะเจอคนใหม่การที่นิกมันจะบอกมึงหรือไม่บอกมึงมันจะต่างกันตรงไหนวะทำอะไรเนี่ยแต่งชุดไทยเหรออยากให้กูถอดเหรอ